การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับกรอบการหารือในการประชุมในครั้งนี้นะคะจะหารือครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก้าวไปสู่อนาคตภายใต้กรอบแนวคิดหลักคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆโดยจะต้องร่วมมือกับคู่เจรจาอาเซียนหุ้นส่วนนอกภูมิภาคขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะอาเซียนไม่สามารถบรรลุผลได้เพียงลำพังซึ่งสะท้อนได้จากการนำเสนอผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34เข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ณ นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน2562ที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสดีในการสร้างความต่อเนื่องจากการประชุมต่างๆและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและหวังจะนำไปสู่แนวทางร่วมกันในการแปลเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันค่ะไม่มีประเทศใดเดินได้เพียงลำพังเราอยู่บนโลกใบเดียวกันเราต้องเดินไปด้วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันเพราะไม่ว่าจะผืนดินผืนน้ำและอากาศเป็นของคนทั้งโลกเป็นของคนทุกประเทศในอาเซียนเราต้องร่วมมือกันนะครับในการที่จะนำพาประเทศของเราประชาชนของเราไปสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไปด้วยความมีสันติภาพนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งครับขอขอบคุณขอให้ประสบความสำเร็จด้วยดีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและขอให้มีความสุขในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับด้านนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนแต่ต้องเตรียมรับมือและพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลก่อนเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเทศในภูมิภาคค่ะจะต้องร่วมมือกันและแสวงหาความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่สะท้อนแนวคิดของอาเซียนที่ให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสหาความเชื่อมโยงด้านต่างๆอย่างยั่งยืนด้วยในโอกาสนี้ค่ะก่อนการประชุมนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนั้นได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยร่วมแสดงความยินดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยและยินดีต่อความสำเร็จของไทยในการผลักดันแนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักในช่วงของการเป็นประธานอาเซียนขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้สนับสนุนให้อาเซียนร่วมกับกลุ่มประเทศ G20 ในด้านต่างๆอาทิการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงการพัฒนาดิจิทัลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการจัดการกับขยะทางทะเลด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ย้ำว่าการจะพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุผลสำเร็จนั้นอาเซียนจะต้องร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีค่ะ